รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Keep dreaming Keep dreaming Don't wake up Welcome to Leicester Sport Mafia สัปดาห์นี้กีฬาตัวพ่อบุกอังกฤษประเทศตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอลกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกเมื่อจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมความภาคภูมิใจของคนไทยประกาศศักดาเป็นตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก English Premier League จากทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาได้เพียงแค่2ปีกลายมาเป็นตัวพ่อแชมเปี้ยนแห่งวงการฟุตบอลทุกความประทับใจที่สุดแห่งความภาคภูมิใจความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคืนนี้ใน Sport Mafia It's fantastic They must continue to dream The people of Leicester have gone beyond being surprised ชาอาณาจักรหรือที่เราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษประเทศที่โด่งดังที่สุดมีคนติดตามในโลกฟุตบอลแค่ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสามารถสร้างรายได้กว่า 88,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งปีนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เลสเตอร์ซิตี้ทุกรายละเอียดทุกความเคลื่อนไหวทั้งโลกต่างจับตามาที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้และเรื่องที่คนทั้งโลกสนใจมากที่สุดคือเรื่องศาสนาพุทธที่ท่านประธานสโมสรคุณวิชัยศรีวัฒนประภาได้นำมาเผยแพร่ให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้ทั้งโลกอาจจะหลงเชื่อในสิ่งมหัศจรรย์สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจึงทำให้จิ้งจอกสยามสามารถคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลอิงลิชพรีเมียร์ลีกแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ศาสนาพุทธของเราได้นำมาเผยแพร่จริงๆนั้นก็คือการทำจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนกับการเล่นกีฬาทุกวินาทีต้องมีสมาธิไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับการแก้เกมหรือการรุกสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลครับเรามีนัดกันนะครับทางช่อง3 Variety ช่อง28ทุกคืนวันอาทิตย์ประมาณ 5:20 วันนี้ผมนั่งอยู่ดูจากคนข้างๆผมนี่ก็คงจะรู้นะฮะว่าเราอยู่กันที่ประเทศอังกฤษเราบินมาเก็บทุกภาพความประทับใจหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้สามารถสถาปนาความเป็นตัวพ่อของฟุตบอลอังกฤษ132ปีที่มีการก่อตั้งสโมสรมานี่เป็นครั้งแรกครับที่เลสเตอร์ซิตี้สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้และมันก็เกิดขึ้นในยุคที่คนไทยนั้นเป็นเจ้าของทีมด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเจ้าคุณธงชัยซึ่งตอนนี้คนทั้งโลกพูดถึงผ้ายันภาษาติดเขาเรียกกันว่า unbeatable fabric นะครับก็ว่ากันไปนั่นแหละครับล่าสุดทางด้านเจ้าคุณธงชัยก็ได้ออกมาพูดแล้วว่ามันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเท่านั้นมันทำให้นักเตะมีสมาธิเท่านั้นนั่นก็น่าจะเป็นการตอบการเคลียร์ทุกอย่างว่าสุดท้ายแล้วการจะเป็นเลิศในเรื่องของกีฬานั้นฝีมือก็ต้อง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนอีก 10% ก็คืออะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นสบายใจวันนี้หากพูดถึงเรื่องที่สบายใจวันนี้ผมพูดถึงเหตุการณ์สำคัญครับสถานที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มๆนี่คือสวนสาธารณะมันสำคัญเพราะอะไรฮะ
นักฟุตบอลหลายคนเวลาเขาไปวิ่งเนี่ยวิ่งบนสายอาคารแล้วเขาเบื่อเขาต้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับซึ่งหากคุณมีสวนสาธารณะยิ่งเยอะหลายหลายที่นักกีฬาก็จะมีโอกาสมาวิ่งเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสิ่งที่ดีและเรื่องของใจฮะจิตใจมันดีแน่นอนเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันดีครับเขียวอุดมสมบูรณ์บรรยากาศสุดยอดสบายใจฉะนั้นวันนี้ก่อนจะไปดูเรื่องตัวพ่อของเลสเตอร์ซิตี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสวนสาธารณะตัวพ่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษเป็นปอดของกรุงลอนดอนเพราะถ้าเกิดมองกันให้ดีแล้วสวนสาธารณะสร้างตัวพ่อได้สถานที่สวยคนอยากวิ่งคนอยากวิ่งบรรยากาศดีจิตใจสงบสุขภาพจิตดีนั่นคือเหตุผลที่ทำไมตัวพ่อถึงมาเปิดรายการที่สวนสาธารณะไฮด์พาร์คเรื่องสวนสาธารณะนี่แหละครับคือสวนตัวพ่อแห่งลอนดอนเพราะไฮด์พาร์คถูกยกให้เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนด้วยเนื้อที่กว่า880ไร่ที่ใหญ่กว่าสวนลุมพินีสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพถึง 2.5 เท่านี่คือสวนที่บรรดาชาวลอนดอนต่างมาใช้เป็นที่ออกกำลังกายพักทานข้าวเดินเล่นพบปะสังสรรค์และที่สำคัญที่นี่คือที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อทำจิตใจให้สงบไปสัมผัสบรรยากาศฉลองชัยในการคว้าถ้วย English Premier League และบุกรังจิ้งจอกถึงเคล็ดลับที่ส่งผลให้จิ้งจอกสยามของไทยได้สร้างผลงานสุดประทับใจจนทำให้ทั่วโลกเห็นความยิ่งใหญ่ของคนไทยร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย